ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอปรารภเรื่องอนาปานสติกรรมฐานต่อไปสำหรับการเจริญพระกรรมฐานท่านจะจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเช่นอนาปานสติกรรมฐานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเราก็มักจะปฏิบัติควบกับพุทธานุสติกรรมฐานการทำอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดเป็นของถูกเขาเป็นพระอรหันต์กันมามากแล้วก็ขอเตือนว่าท่านจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามจงใช้กองนั้นให้ถึงอรหัตผลในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใดจงใช้สมถะกองนั้นให้ถึงอรหัตผลคือว่าไม่ต้องไปเที่ยววิ่งไปหาที่โน่นวิ่งไปหาที่นี่ไอ้ความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเราทราบไว้แต่เพียงเท่านี้การพลั้งพลาดที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นครูคำว่าพลั้งพลาดในที่นี้เพราะว่าเราใช้เวลามากแต่ถ้าว่าผลแห่งการปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดความเข้มแข็งของจิตถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภะเมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลงก็เพราะว่าเมาจึงไม่สามารถจะทำจิตให้เบาบางจากกิเลสได้เหตุที่มาอย่างเดียวก็คือขาดความเอาจริงเอาจังจรณะ15ฟังแล้วไม่ปฏิบัติบารมี10ฟังแล้วไม่สนใจอิทธิบาท4ฟังแล้วก็วางไว้พรหมวิหาร4ฟังแล้วก็ทิ้งไปที่เราไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ระดับของความดีได้เพราะว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้ดังนั้นได้ว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราเป็นอภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป คำว่าอภัพพระบุคคลนั้นหมายความว่าบุคคลที่ไม่เอาจริงเอาจังเราก็กลับเสียใหม่ได้กลับเป็นคนจริงคนจังเสียการเจริญพระกรรมฐานถึงขั้นอรหัตผลไม่ใช่ของยากเพราะไม่มีการลงทุนเราลงแต่กำลังใจอย่างเดียวฉะนั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกันไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีอารมณ์ใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลสจงอย่าเอากิเลสมาฉลาดจำพุทธภาษิตไว้ว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองกล่าวโทษโจทย์ความผิดอย่าไปโยนความผิดอย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใครถ้าความเร่าร้อนในใจเกิดขึ้นกับเราเราต้องแสวงหาความผิดของตนเองกล่าวโทษโจทย์ตนเองไว้เสมอถ้าเราไม่เลวไม่มีความเร่าร้อน
ถ้าหาความเลวในชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องไปค้นคว้าหาความเลวในชาติต่อๆกันมา ในเมื่อเราพบหรือไม่พบแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ยกประโยชน์ให้แก่ขันธ์ 5เพราะว่าเรามีขันธ์ 5เราจึงมีความเร่าร้อนถ้าเราไม่มีขันธ์ 5เราไม่ติดอยู่ในขันธ์ 5คือขันธ์ 5ของเราเราไม่ติดในขันธ์ 5ของคนอื่นเราไม่ติดในทรัพย์สินนั้นหลายทั้งหมดในโลกเราจะมีทุกข์มาจากที่ไหนผลที่สุดเราก็มายกโทษให้แก่ใจของเราว่าใจเรามันเลวใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระถ้ากำลังใจของท่านทรงได้แบบนี้ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากและใช้เวลาไม่นานกำลังใจของท่านต้องดูตัวอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ควงไม้สีมาโพธิ์ในคราวนั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงตั้งอธิษฐานจิตว่าเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามทีชีวิตอินทรีย์ของเราจะสลายไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ความจริงน้ำประทัยขององค์สมเด็จพระชินสีห์ตอนนี้ท่านต้องจำและก็ทำตามด้วยอย่าทำตนเป็นอภัพพระบุคคลสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานเราเริ่มทำใหม่ๆรู้สึกว่าอยากเป็นของยากไปนิดหนึ่งคำว่ายากก็คือกำลังใจของเรายังเข้มแข็งไม่พอความจริงงานที่ผ่านมาสำหรับผมมีความเข้าใจถึงความยากความลำบากในการเจริญพระกรรมฐานในเบื้องต้นแต่ถ้าว่าความยากความลำบากของผมดูมันว่ามันจะมีอยู่3วันเท่านั้นในความรู้สึกในด้านของสมถภาวนาเขาได้โปรดอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์ภายใน3วันนับแต่บวชแล้วก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วถ้อยคำใดๆที่เป็นคำสอนคำสอนขอให้ถือว่าเป็นคำสอนที่มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มาอธิบายสู่กันฟังแต่ขอทุกท่านจงอย่าหลงตัวว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจ้าความเป็นพระอริยเจ้าไม่ต้องประกาศเห็นหน้าปั๊บรู้จักได้ยินชื่อก็รู้ว่าเป็นพระอริยเจ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นแล้วก็หลงว่าเป็นนี่มันจะซวยไม่ต้องประกาศเขาความดีอยู่ที่เราเราไม่ได้บวชเพื่อการบูชาของชาวบ้านเราบวชเพื่อด้วยความเพื่อความดับไม่มีเชื้อมาพูดกันทั้งด้านอานาปานสติกรรมฐานที่มันมีความหนักอยู่หน่อยนั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ่มปฏิบัติอาศัยที่ใจของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่อารมณ์ของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่เราไม่ได้ใช้สติสัมปชัญญะควบคุมกำลังใจ อารมณ์ใจมันเชื่องกับความคิดที่ไม่มีขอบเขตตอนนี้ในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์แนะนำให้เราใช้อานาปานสติกรรมฐานก็เพื่อเป็นการป้องกันหรือยับยั้งหรือว่าประหัตประหารอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตฉะนั้นต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตามจะเจริญภาวนากองไหนก็ตามหรือว่าจะเจริญวิปัสสนากองใดก็ตามเป็นอันว่าส่วนนั้นๆกรรมฐานกองนั้นจะเว้นอานาปานุสติกรรมฐานไม่ได้
อันดับแรกขอให้ทุกท่านทำอนาปานสติกรรมฐานให้เข้าถึงฌาน4เอากันจริงกันจังอย่าสักแต่ว่าทำความกลุ้มมันจะเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใหม่ๆเราจะควบคุมกำลังใจให้มันทรงอยู่ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดป้วนเปลี่ยนเรียกว่านอกรีดนอกรอยอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะไม่ดีถ้าบังเอิญเราทำกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอานาพุทธานุสติกรรมฐานไปได้สักนาทีสองนาทีจิตนี้มันเกิดอารมณ์พร่านแล้วต่อมารู้มีความรู้สึกตัวโอ๋หนอนี่ใจเราออกโน่นออกนางไปซะแล้วหรือเราก็ดึงอารมณ์เข้ามาดึงอารมณ์เข้ามาจับอานาปานสติกรรมฐานให้เป็นปกติกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันว่าเดี๋ยวหนึ่งมันก็ไปมันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยินคำสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวันที่ทำงานอยู่พูดอยู่กินอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่เดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ใช้เวลาเป็นปกติคำว่าเวลาเป็นปกติจะถามว่าเวลาพูดรู้ลมให้ใจเข้าออกได้หรือเวลาพูดนั่นจริงๆเราจะขาดเฉพาะภาวนาเท่านั้นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นของไม่ยากเพราะอะไรจึงว่าไม่ยากถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วยมันเป็นของไม่ยากมันไม่ได้ห้ามปากของเราพูดเวลาทำงานจะรู้ลมให้ใจเข้าไปออกเข้าออกไปด้วยมันก็ไม่ได้ห้ามมือเราทำเวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู้ลมให้ใจเข้าออกมันก็ไม่ได้ห้ามเดินเป็นอันว่าลมให้ใจเข้าใจออกแล้วก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายมีความเข้มแข็งของจิตตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริงๆอาการของอารมณาปานสติกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่ยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงฌานไว้ด้วยเพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานด้วยอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานหรือว่าอานาปานุสติกรรมฐานในตอนนี้ผมจะพูดเฉพาะอารมณ์ของอานาปานสติกรรมฐานแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านว่างจากความพูดพูดคุยเวลาที่พอที่ภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ปากมันต้องพูดใจมันต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่อานาปานุสติกรรมฐานอานาปานุสติกรรมฐานจะทำให้ท่านสบายใจมีความสุขจงอย่าลืมว่าวันทั้งวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอานาปานุสติกรรมฐานหากว่าจะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะทำงานถ้ากำหนดรู้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นลมให้ใจเขาออกงานมีเสียหรือผมก็ขอตอบว่างานที่ท่านทำมันจะเป็นงานที่ดีที่สุดเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียด
เป็นอารมณ์ทรงสติสัมปชัญญะขณะที่เราจะคิดงานก็วางอนาปานสติกรรมฐานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจารณาแต่ความจริงคนที่เขาคล่องแล้วเขาไม่ทิ้งอนาปานสติกรรมฐาน เพราะว่าขณะที่จับอนาปาอยู่ใช้ขนาดต่ำๆแค่อุปจารสมาธิ ตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์ปัญญามันก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดงานที่ท่านจะทำมันจะมีอะไรยากขอจงพยายามทำกันให้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้พูดว่าเวลาที่เจริญไปขอท่านหลายตั้งเวลากำลังฌานไว้ด้วยนั่นก็คือหาเวลาตั้งไว้ด้วยการนับก็ดีหายใจให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งหายใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสองจะนับไปเลยก็ได้ถึงสิบเนี่ยตั้งจิตไว้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนี้จะไม่ยอมให้จิตของเราแลบไปสู่อารมณ์อื่นถ้ามันไปสู่อารมณ์อื่นเมื่อไรเราจะตั้งต้นใหม่ทันทีและหากว่าถ้าถึงสิบแล้วจิตของเรายังดีมีความสุขเราก็ยังไม่เลิกตั้งต่อไปอีกสิบเมื่อถึงสิบได้ยังดีอยู่เราก็ยังไม่เลิกต่อไปอีกสิบในระยะใหม่ๆแค่สิบต้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ก็ต้องเราก็ต้องนำน้ำใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรมาใช้ว่าแค่สิบต้นจิตยังสั้นอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงดำริว่าเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตเตียนซีจะตายก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เราก็จงคิดว่าถ้าหนึ่งถึงสิบนี้เอาดีไม่ได้จะให้มันตายไปเสียเลยจิตพระนิตเริ่มตั้งต้นใหม่รักษาอารมณ์ใจให้เข้าถึงสิบอย่างนี้เป็นจุดหนึ่งแต่เมื่อนานๆไปถึงครึ่งเดือนแล้วถ้าว่ายังท่านยังทำแค่สิบผมก็ถือว่าเลวเกินไปสำหรับภาคาสาวพัดหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงที่อยู่ในเขตนี้เมื่อถึงเวลา15วันผ่านไปท่านนั้นหลายยังรักษาอารมณ์ถึงสิบก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในที่นี้มันเลวเกินไปสำหรับเขตของพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมทำมาก่อนผมรู้อย่ามาอ้างเหตุอ้างผลใดๆทั้งหมดการอ้างเหตุอ้างผลกับบุคคลที่ผ่านมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทำไมแค่นับหนึ่งถึงสิบมันเป็นเวลานิดเดียวที่เขาใช้กันกว่าจะถึง7วันนิ้วนับหนึ่งเป็นร้อยแล้วบางที200 300จิตมันยังสบายทำให้มันคล่องถ้าเราทำกันทั้งวันไอ้ความยุ่งของจิตมันไม่มีความโลภมันก็ไม่เกิดความรักในอารมณ์ต่างๆก็ไม่เกิดความโกรธความพยาบาทมันก็ไม่เกิดความหลงมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดมายังไงเพราะจิตมีสภาพรับอารมณ์เดียวในเมื่อจิตมารับอารมณ์ที่เป็นกุศลทรงสติสัมปชัญญะด้วยอนาปานุสติกรรมฐานแล้วอะไรมันจะเข้ามาอีกที่มันเข้ามาได้เพราะว่าพวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่แต่เพียงฟังดีไม่ดีกำลังสอนอย่างนี้ก็ไม่ฟังไปฟังวิทยุเสียบ้างไปนั่งคุยกันเสียบ้างไปทำงานกันเสียบ้างนั่นแสดงถึงความเลวอย่างหนักของพวกท่านจึงไม่ได้ดี
อันนี้ผมขอพูดแต่เฉพาะคนที่ไม่สนใจสำหรับท่านที่ดีก็มีอยู่มากที่สามารถปราบปรามอารมณ์ร้ายที่มีอยู่ในจิตความหยาบในจิตหมดไปหรือด้วยความละเอียดคนที่มีความหยาบในจิตหมดไปหรือด้วยกองธรรมที่ละเอียดจะดูว่าเขามีความขยันขันแข็งในการงานจิตใจเขาไม่ได้ฟุ้งซ่านไปในด้านโลกียธรรมมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะว่างานที่ทำนี่มันเป็นอามิสบูชาและการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสิ่งจ้างรางวัลมันเป็นปฏิบัติบูชาเป็นจาคานุสติกรรมฐานเนื้อที่เราเรียกว่าพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังเรียกว่าการถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานเป็นอย่างนี้ที่พูดอย่างนี้จะถือว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คนดูน้ำใจของเขาว่าก็ทำงานเนี่ยก็ทำเพื่อตัวหรือว่าก็ทำเพื่อพระพุทธศาสนาเขาไม่เคยได้รับฟังว่าจะจ้างเท่าไหร่ให้รางวัลเท่าไหร่เขาก็ทำกันด้วยความเต็มใจการทำอย่างนี้เป็นพุทธบูชาคือเป็นปฏิบัติบูชาตรงในพระพุทธเจ้าพระธรรมในทรัพย์สินพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เขาทำกันอย่างนี้ผมก็ทำมาอย่างนี้ไม่เห็นว่างานทำลายพระกรรมฐานเวลาหยิบงานขึ้นมาจิตใจก็ตั้งหน้าโดยเฉพาะในการงานที่เราทำสำหรับพระที่รักษาสมบัติของพระพุทธศาสนามีการผัดเวียนเปลี่ยนกันนี่เป็นพุทธังชีวิตังจริงธรรมังชีวิตังสังฆังชีวิตังจริงเหมือนกันด้วยยอมพรีความสุขส่วนตัวเอามารักษาทรัพย์สินของพระศาสนาเวลาท่านเดินไปเดินมาแล้วก็ใช้การเดินเป็นเขตของการจงกรมอย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลาเวลานั่งอยู่ก็จับอนาปานสติกรรมฐานเป็นปกติความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรมาก 1. รักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาด้วยการแสดงความกตัญญูต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ใช้โอกาสใช้สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปด้วยช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอารมณ์ฌานเป็นอันว่าสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำท่านในส่วนที่จะใช้อนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันไปแต่ว่างานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะอนาปานสติกรรมฐานคือจงพยายามใช้กำลังใจให้อยู่ในขอบเขตมีความเด็ดเดี่ยวถือว่าทำไม่ได้ให้มันตายไปพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุมรรคผลท่านก็เป็นคนมี10นิ้วเหมือนเราสองมือ10นิ้วมือละ5นิ้วมีอาการ32เหมือนเราถ้าดูตามประวัติของท่านแล้วเรากับท่านไม่ต่างกันอะไรนักเว้นไว้แต่ว่าเรามีกำลังใจเท่าท่านหรือไม่เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนจะนอนจับลมให้ใจเขาออกเป็นปกติจนกว่าจะหลับไปให้มันหลับไปด้วยการลมให้ใจเขาออกตื่นขึ้นมาใหม่ๆจะลุกขึ้นมาหรือไม่ลุกก็ตามเวลาเช้ามืดใช้อารมณ์ใจให้มันถึงที่สุดทุกวันนี่ความจริงผมสอนมาแล้วนะเรื่องนี้นะแต่เห็นบางท่านที่ผุบโผล่นะเป็นอันว่ารู้ผมรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเป็นหน้าเสียดายชีวิตของท่านที่ตายแล้วมันจะต้องลงนรกเราจะประมาทเพื่อประโยชน์อะไร
เห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีก็สึกไปมันก็หมดเรื่องถ้าว่ายก็เหมือนกันเห็นว่าเขตพระศาสนาไม่ดีก็ออกไปเสียก็หมดเรื่องอย่ามาอยู่ให้เปลืองที่ของพระศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพียงแค่รักษากำลังใจเท่านี้ยังถือว่าลำบากมันก็ควรแล้วที่จะต้องเป็นลากโครงทำงานให้มันสบายตามอัธยาศัยของตนนี่การพูดอย่างนี้จะถือว่าด่าใครไม่ใช่เพราะต้องการให้ดีรักษากำลังใจนะมันเสียอะไรบ้างเวลาเดินไปบิณฑบาตก้าวเท้าซ้ายให้ใจเข้าก้าวเท้าขวาให้ใจออกทำมันไปจนกว่าจะบิณฑบาตจะกลับแค่นี้จิตมันก็ทรงฌานแบบสบายๆอย่าไปหาเวลาที่ไหนไอ้เรื่องที่ปรารภอะไรอย่างอื่นภายนอกจงรู้ตัวว่าเราบวชมาเพื่อนิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคะเอตวาเราอธิษฐานว่าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งเสียงพระนิพพานฉะนั้นทางใดก็ตามที่เป็นปัจจัยของพระนิพพานเราต้องทำให้ได้เราต้องชนะใจอย่าลืมว่าวันเดียวสองวันมันไม่ชนะทำมันไปทุกวันมันต้องถึงคำว่าชนะคำว่าไม่ชนะไม่มีถ้าเรามีความพยายามชาวนาเนี่ยเขาไถนาด้วยควายตัวเดียวไถทันเดียวหน้าที่30 40ไร่เขาทำได้เพราะว่าเขาใช้ลอยไถน้อยๆแต่ว่าไถบ่อยๆไม่ยอมหยุดข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้แต่อานาปานสติกรรมฐานก็เช่นเดียวกันมันจะกลุ้มมันจะกัดประการใดก็ตามทีเราถือว่ากิจนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทำยอมตายไปซะสิถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปเดินไปเดินมาอย่าทิ้งอารมณ์อานาปานสติเดินไปก็ใช้เท้าไปข้างวัดก้าวไปข้างซ้ายให้ใจออกก้าวไปขวาให้ใจเข้าเอามันอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปอย่าไปนั่งนึกไปนั่งคิดอะไรถ้าท่านทำกันอย่างนี้จริงๆผมให้เวลาอย่างเร็วที่สุดเพียงแค่เดือนเดียวอารมณ์ฌานในอานาปานสติกรรมฐานเป็นของท่านสำหรับที่จิตใจของท่านไหลเข้าสู่อารมณ์ฌานจะเป็นฌานไหนก็ตามฌานก็ดีอุปจารฌานก็ดีใจของท่านไหลเหล่านั้นมีแต่ความเรียบร้อยของจิตมีอารมณ์แนบนิดในด้านแนบสนิทในด้านของกุศลนั่นการจะทำการจะพูดการจะคิดของแต่ละบุคคลเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เยือกเย็นปราศจากเวรปราศจากภัยไม่เดือดร้อนแต่กิจการงานใดๆที่มันจะเกิดกับเราหรือมันจะหมดไปจากสภาพของเราเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอเตือนกันไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันพรุ่งนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานในขณะที่ท่านนั้นไหลเอาจิตของท่านก้าวเข้าไปสู่ระดับอนาปานสติกรรมฐานที่เป็นฌานแล้วก็จะลืมว่าเฉพาะอนาปานสติกรรมฐานนี้ผมจะแนะนำท่านถึงอรหัตผลจะได้ทราบว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแต่ละตอนที่เราปฏิบัติควรทำให้เข้าถึงอรหันต์ได้ทุกจุดและต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรเพราะว่าผมไม่ให้เวลากับท่านให้ท่านทำตามอัธยาศัยของท่าน